เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอน JSL ปลดพนักงานผู้ว่ากินข้าวกับคนกวาดขยะสะพานท่าราบพลเพชรแดกตุ๊กแกพนักงาน JSL แห้วยกสวนโดนไล่ออกเก็บเสื่อมม้วนไม่สวนเสจ่ายชดเชยแค่หยิบมือนายเกเร 16% นายพร้อมเทแทนเงินเดือนนั่งร้องไห้ออกทีวีอีแม่เอ๋ยทำงานมากเงินชดเชยเสือกโดนเฉือน JSL โคจะดังยังสะเทือนสื่อช่องอื่นเหมือนโดนเตือนระวังภัยไม่เป็นไรขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมหรือไปเรียนช่างตัดผมหากทำไหวเคยเห็นแต่สาวโรงงานนั่งเสียใจมาบัดนี้คนร้องไห้ดูใกล้ตัว JSL มีรายการอะไรบ้างกิ๊กหนูไงฮากรามค้างหายปวดหัวคนเบื้องหลังโดนสั่งลดดูน่ากลัวยุคโควิดดูมืดมัวทุกครัวเรือนโน่นทนายจู้ฮุกกรูออกมาแล้วรับเรื่องราวไม่ได้แซวนับเป็นเพื่อนเหล่าลูกความ30คนแทบฟั่นเฟือนร้องไห้หนักเหมือนว่าเขื่อนพังทลายกลอนตอนนี้มีประเด็นให้เห็นทุกงานหายากกว่าทุกยุคเงินหดหายน้ำมันแพงระแวงหมดกลัวอดตายส่วนนายกก็เป็นควายไร้ปัญญาฉีดวัคซีน 5-6 เข็มเต็มท่อนแขนโรคระบาดยังอยู่แน่นขัดแข้งขาครึ่งปีแล้วนี่มันเดือนกรกฎาเครียดฉิบหายดูผู้ว่าหาแรงใจในยุคนี้มีแต่เรื่องคนสิ้นหวังโจรเต็มเมืองทั้งหน้าหลังดูข่าวไหมฆ่าปาดคอจี้นักเรียนโจรปืนไวเด็กหอวังเจอคนร้ายตอนไปเรียนเดชบุญคุณพระเจ้าเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่มาอำนวยช่วยคุ้มเสียนเจ้าหน้าที่กวาดขยะเดินวนเวียนผิดสังเกตช่วยนักเรียนได้ทันการท่านผู้ว่าโมทนาว่าเก่งมากเชิญมาเลยร่วมตำหนักทานอาหารล้อมวงกันนั่งข้างๆมีถ้วยจานฉันผู้น้อยก็ลนลานทานไม่ลงมันเกรงไงใหญ่ผู้ว่ามาชูยกกวาดเศษฝุ่นสกปรกกวาดฝุ่นผงคนส่วนมากบอกลำบากบ้างนั่งปลงไม่อยากยุ่งไม่ร่วมวงบอกโลโซบอกว่าเป็นอาชีพรองมองไม่เห็นคนตัวเล็กไม่โดดเด่นเหมือนของโหลกวาดขยะหรือดูดส้วมคนเซโนไม่ทำหรอกบอกไม่โก้ไม่ดูดีต้องเรียนหมอวิศวะทันตแพทย์กวาดถนนชุดเปื้อน8อยากวิ่งหนีค่านิยมบอกอาชีพของกุลีแบกข้าวสารงานแบบนี้ไม่มีคุณแต่ผู้ว่ามาแบบใหม่ไม่มีกฎเพื่อนร่วมงานแม้ไรยศใช่ท่านขุนแม้กวาดพื้นก็ยิ่งใหญ่สร้างผลบุญเก็บขยะยอมคลุกฝุ่นแสนวุ่นวายโน่นกล่องโฟมโน่นขวดน้ำพลาสติกถุงก๊อบแก๊บลิ้นยุกยิกก็เก็บไหวยามฝนตกเศษขยะลอยกระจายอุดท่ออีกผลสุดท้ายได้ลอยคอรถก็ติดยามฝนตกเพราะเหตุนี้กวาดขยะแต่ตีสี่กี่พศพอเช้ามาสดชื่นทั่วกทม.สุจริตอย่าไปท้อเรื่องทำงานเอาทานข้าวผู้ว่าบอกแอบหยอกเย้าไม่ต้องเกรงมาทานข้าวทานของหวานนี่ชัดชาติใช่ณเดชน์อย่าลนลานใช่ดาราเอาเริ่มทานแล้วคุยกันแสนดีงามพระราม8พระราม9คลีนนิ่งทีมงานไม่เบาไม่นึกฝันได้รับเกียรติจากหัวหน้าแสนตื้นตันคนตัวเล็กแสนขยันท่านผู้ชมท่านผู้ว่าเห็นคุณค่าทุกอาชีพไม่มีเลยมือซุกหีบพูดคำขมโน่นนักโทษมาลอกท่อลงไปงมเศษไขมันติดผิวผมยามก้มเงยเดินมาแล้วท่านผู้ว่ามาใกล้ๆยกมือไหว้บอกขอบใจไม่อยู่เฉยไหว้นักโทษอีแม่เอ้ยดีจุงเบยส่วนอีตูบชอบเย้ยนักข่าวไทยโยนเปลือกกล้วยใส่ตากล้องใส่ช่างภาพสันดานตูบหยาบแสนหยาบเห็นใช่ไหมโยนมาม่าฉีดสเปรย์แบบควายๆสันดานแน่งใครรับได้ตายซะมึงเพราะเสือกให้มันมาหยามมาย่ำหัวโยนเปลือกกล้วยชั่วแสนชั่วยามคิดถึงข่มผู้น้อยถอยไม่ถอยลองคำนึงมีนายก3 สลึงอึ้งทั่วไทย
มิสเตอร์บีนยังพอมีคุณประโยชน์ไม่เลวซามไม่เยี่ยมโหดเป็นดาวไทยแค่ตลกแค่ติ๊งต้องแต่หัวไวแก้ปัญหาให้เรียกใช้มิสเตอร์บีนส่วนอีตู่เป็นทหารงานก็เข้าโน่นพม่าบินหยอกเย้าบอกห้ามบินแค่บินมาเลี้ยวตีวงแค่เผลอบินอย่าตื่นเต้นใช่ดูหมิ่นอธิปไตยเป็นทหารประสาหมาหรือไอ้ห่านเปิดรั้วเชิญให้เข้าบ้านไอ้ฉิบหายหย่อนระเบิดสองสามลูกตามสบายแม่งอาจบอกระเบิดใส่กระเหรี่ยงดอยไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยใจร่มๆนอนดูดนมใต้ผ้าห่มอย่างงัวงอยอันพม่าคือเพชรแท้ใช่เม็ดพลอยคือเพื่อนแท้ใช่เพื่อนถอยร้อยมายาเอาที่มึงอยากจะพูดเอาให้สุดเป็นทหารนะไอ้ยุทธไอ้ผีบ้าจอปอลอจีนปนลาวใครสอนมาเขตชายแดนใครล้ำมาอย่าไว้ใจนอกจากมึงสมคบคิดอีจิตต่ำนอกจากมึงอยากเหยียบย่ำอยากใส่ร้ายฆ่ากระเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยให้วอดวายร่วมมือกับมินอ่องลายเผด็จการโน่นไอ้ดอนปรมัตถ์ไอ้หมัดหมาไปพม่าข่าวออกมาเยี่ยมทหารไปทำไมไม่เป็นกลางอีเวตาลคุยอะไรไปวิ่งผ่านเนปีดอเรื่องสะพานจอมพลแปลกพิบูลสงครามโดนแปะชื่อโดนเหยียดหยามจากใครหนอบรรพบุรุษสุรยุทธมาแปะรอทับชื่อเลยแปลกโดนล้ออาจท้อยใจตายไปแล้วกลายเป็นผีคณะราษฎรยังโดนด่าน้ำร้อนสาดอย่าสงสัยเพราะในหลวงหมายเลข10ไม่พอใจค่ายทหารยังเปลี่ยนป้ายไล่ลงดินเอาชื่อพ่อเอาชื่อแม่ตั้งชื่อค่ายคณะราษฎรเหมือนต้องตายกลายเป็นหินตายสองรอบตายสามรอบเป็นอาจินการแก้แค้นโทษฐานหมิ่นราชวงศ์บังอาจรุกล้ำอำนาจองค์กษัตริย์หมายเลข10อาจกำหมัดขัดประสงค์นั่นญาติกูปู่ทวดกูโดนปลดลงคณะราษฎรอัสดงลงกล่องไฟชื่อถนนคนค้นหามังไงวะชื่อท่าราบใช่ท่าพระมาจากไหนดินท่าราบคือคุณตาของผู้ใดองคมนตรีผู้เป็นใหญ่จุลานนท์สุรยุทธจุลานนท์คนหัวงอกแก่แต่เก่าไม่อยากบอกแผ่ดอกผลคุมอำนาจทางทหารผ่านเบื้องบนส่วนลูกชายก็ชุบตนกับวัดวาโน่นพระคมชมตลอดว่าน่ารักเจ้าคุณพระอยู่ตำหนักก็เรียกหาสุรยุทธเจ้าคุณพระคนวัดวาสารสัมพันธ์อันแน่นหนากับชาววังดินท่าราบเป็นทหารอยู่ฝ่ายเจ้าตัดสัมพันธ์กับเพื่อนเก่ากลับหลังหันอันพระยาทรงสุรเดชตัดขาดกันฉากสุดท้ายอายุสั้นโดนยิงตายอันสะพานชื่อท่าราบรับทราบด้วยคือแผ่นป้ายอันห่วยห่วยลอยหลุดหายท่านผู้ว่าบอกผิดกฎสั่งทำลายแกออกเลยใครผู้ร้ายให้ค้นมามันแปลกๆนะพี่น้องลองนั่งคิดใครมือดีเอามาติดหรือคนบ้าใช่แน่เลยพวกโรคจิตอวิชชาทำป้ายปลอมไว้หลอกหมาไว้หลอกแมวหรือไอ้โง่พยายามลบประวัติเรื่องอดีตเอามือปัดล้มเป็นแถวแม่งลืมไปว่าชาวเน็ตเขารู้แกวส่งข้อมูลเอาไปแซวด่าว่าควายประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ในตำราแต่ล่องลอยบนท้องฟ้าไอ้ฉิบหายอัพโหลดเสร็จลอยไปแล้วออกนอกไทยดาวน์โหลดต่ออ่านอย่างไวได้เรื่องราวประวัติศาสตร์วิ่งปาดหน้าทุกวีอ่านซิมึงดึงสติอย่ามัวหาวลบยังไงคณะราษฎรอยู่บนดาวประชาชนไม่ง่วงเง่าเล่าตำนานนอกจากมึงจะยอมรับดุษฎีแก้ไขตัวก่อนเป็นผีนอนสุสานเอ้าไอ้ตู่ไอ้หมาโง่ไอ้หลังอานตอหอตอคนเล่าขาน 3,000 ปีว่าแม่งโง่แม่งยนต์กล้วยแม่งแจกกล้วยธรรมนัสยังบอกหวยยังวิ่งหนีพักก้าวไกลโดดเตะปากบอกกาลีพักเพื่อไทยเขาร้องนี้เขารำคาญจบ JSL ผลิตสื่อพนักงานเป็นตีนมือบริหารหมดประโยชน์ตัดมือทิ้งค่อนวงวานเป็นหัวหน้าต้องสมานสารน้ำใจจะไล่เขาเอาให้มันคุ้มค่าหน่อยยุคโควิดเงินได้น้อยไม่สงสัย
แต่ที่เขาร่วมทุกโศกร่วมเป็นตายยามปล่อยมือยายผลักใสไม่ดูดีหากพูดจาน่ารักใครใครจะแฉนอกจากมึงสร้างบาดแผลไล่เขาหนี 16% ผลตอบแทนจบพิธีตัดขาดกันแค่ชาตินี้แค่ชาติเดียวนกปีกหักรักษาตนทนเอาหน่อยหางานใหม่อย่าใจน้อยต้องหนังเหนียวไม่เลือกงานไม่นานหรอกไม่ใดเดียวกราฟชีวิตมีคดเคี้ยวเลี้ยวหลายทางสู้ชีวิตแบบขนเพชรกินตุ๊กแกโดนคนด่าก็ไม่แคร์หรือหมดหวังทุ่มทุนสร้างฉากตุ๊กแกหวังหาตังผีตุ๊กแกมาเกาะหลังก็ไม่กลัวคนขนลุกคือตัวกูรู้หรือเปล่าเจ๊ขนเพชรดูเมาหรือหลงผัวเด็ดพระเศียรซากตุ๊กแกออกจากตัวจิ้งปลารารสนัวรับประทานนั่นละมึงสู้ชีวิตจิตต้องแกร่งคอนเทนเวอร์บางคนแช่งบ้างเหยียดหยันทำเกินไปแดกหลายตัวจ่ายกี่พันเจ๊ตุ๊กกี้อาจใจสั่นนั่นน้องกูเพราะตุ๊กแกกับตุ๊กกี้เหมือนกันมากเสียงคล้ายๆดูน่ารักเหมือนลูกหนูร้องตับแกร้องตับกี้ขนหัวชูมองข้างป่าทุกคนรู้ตัวอะไรตายหาแล้วกลอนเตลิด50บทยกมือลาไม่อยากปลดยาวฉิบหายนี่ละมึงติดลมบนสบายสบายเรื่องตุ๊กแกอย่าฝันร้ายนะตัวเองจบตอน JSL ปลดพนักงานผู้ว่ากินข้าวกับคนกวาดขยะสะพานท่าราบขนเพชรแดกตุ๊กแกคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี